นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่28เมษายน2557ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน5วันนี้ภิกษุณีสงฆ์ก็จะได้ลงปฏิโมกข์กันแต่ก่อนจะลงปฏิโมกข์หลวงพ่อจะมาให้โอวาทประมาณในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะขอให้พวกเราพร้อมกันที่ห้องสมุดตั้งแต่บ่ายโมงเรื่องสิกขมนามีคำถามถาม3คำถามสิกขมนาคือใคร2สิกขมนาต่างจากสามเณรีอย่างไรและ3ทำไมต้องมีสิกขมนาประเดี๋ยวจะย้อนกลับมาที่หลวงพี่นะคะให้หลวงพี่ช่วยเตือนหลวงแม่ว่า3คำถามนี้มีว่าอย่างไรบ้างสิกขมนาคือใครสิกขมนาก็คือสามเณรีเพราะฉะนั้นสามเณรีก็ต้องรักษาศีลสิกขาบท10ข้อนะคะแต่ต่างจากสามเณรีตรงที่ว่าสามเณรีพวกนี้พวกที่เป็นสิกขมนาเนี่ยเป็นพวกที่ชัดเจนแล้วว่าอีก2ปีข้างหน้าจะเป็นภิกษุณีจึงประกาศทำพิธีประกาศเมื่อทำพิธีประกาศต้องประกาศกับคณะสงฆ์ต้องประกาศกับภิกษุณีสงฆ์เพราะฉะนั้นในขณะที่สามเณรีบวชกับอุปัชฌาย์ภิกษุณีรูปเดียวแต่สิกขมนาจะต้องประกาศกับคณะสงฆ์นั่นหมายถึงว่าการประกาศของสิกขมนาเป็นสังฆกรรมตรงนี้ต้องให้ชัดเจนนะเป็นสังฆกรรมต้องประกาศในคณะสงฆ์อย่างน้อยที่สุดภิกษุณีสงฆ์5รูปขึ้นไปนะคะและต้องให้ภิกษุสงฆ์รับรู้ถ้าหากว่าไม่มีภิกษุสงฆ์นั่งอยู่ด้วยภิกษุสงฆ์ต้องรับรู้ประการที่สองข้อแตกต่างประการที่สองก็คือว่าสถานที่ที่จะประกาศเป็นสิกขมนาจะต้องอยู่ในสีมาในขณะที่เป็นสามเณรีไม่จำเป็นเราไปบวชที่พระวิหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในสีมาประการที่สามข้อแตกต่างประการที่สามก็คือสิกขมนารักษาศีลรักษาสิกขาบท10ศีล10นะคะแต่ว่า6ข้อแรกที่เรียกว่าอนุธรรมนั้นขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ในช่วงของการเป็นสิกขมนาถ้าหากว่าขาดเริ่มต้นนับใหม่เริ่มต้นนับใหม่สมมุติว่าเป็นสิกขมนาไปแล้วปีครึ่งขาดนับใหม่อย่างนี้นะคะนี่คือโดยหลักความแตกต่างโดยหลักระหว่างสิกขมนากับสามเณรีและแน่นอนที่สุดเพราะสิกขมนาเป็นสามเณรีหรือไม่เรียกว่าสามเณรีเข้มข้นสถานภาพของสิกขมนาจึงนั่งเหนือสามเณรีนั่งก่อนสามเณรีนะคะคำถามต่อมาคำถามต่อมาว่ายังไงคะก็เพิ่งพูดไปนี้แหละต่างกันยังไงเนี่ยพูดไปแล้วทำไมต้องมีสิกขมนานะคะทำไมต้องมีสิกขมนาทำไมต้องมีสิกขมนาก็เพราะว่าบัญญัติไว้ชัดเจนในพระวินัยว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นภิกษุณีต้องมาจากสิกขมนาต้องมาจากสิกขมนาคำถามถัดมาก็คือลงไปในรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะในครุธรรม8เนี่ยพูดชัดเจนเลยนะคะว่าภิกษุณีที่มีลูกศิษย์ในปกครองเนี่ยเป็นสิกขมนาครบ2ปีแล้วแล้วภิกษุณีที่เป็นอาจารย์ไม่จัดการบวชให้ใครผิดอาบัติจะไปตกอยู่ที่ภิกษุณีอาจารย์นะคะจะต้องอาบัติจะต้องอาบัติเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ที่อยู่ในปกครองเนี่ยเมื่อเขาเป็นสิกขมนามาครบ2ปีเรียบร้อยดีทุกประการไม่มีอุปสรรคปัญหาอื่นต้องเป็นหน้าที่ต้องจัดการอุปสมบทให้เขานะคะนี่ปรากฏชัดเจนในครุธรรม8และปรากฏชัดเจนในเงื่อนไขในการบวชนะคะว่าสามเณรีนั้นจะต้องออกเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีอายุอย่างน้อย18นะคะ2ปีครบ2ปีปั๊บ20ก็เป็นอายุที่จะได้รับการอุปสมบทได้ทันทีเพราะฉะนั้นสามเณรีจะเป็นได้ตั้งแต่อายุยันต่ำ7ขวบเอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากพระราหุลนะคะพระราหุลซึ่งเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนาพระราหุลอายุ7ขวบในพระวินัยบอกว่า
เด็กผู้หญิงหรือผู้ชายมักจะพูดถึงเด็กผู้ชายมากกว่านะเด็กผู้ชายที่อายุจะบวชเนนได้เนี่ยก็คือสามารถที่จะไล่กาได้ไล่กาในนากามากินข้าวในนาเนี่ยนะคะมีความสามารถรู้จักมีวุฒิภาวะที่จะไปไล่กาได้ก็มาประมาณกันว่าอายุประมาณ7ขวบแต่อายุประมาณ7ขวบเนี่ยมาเริ่มต้นที่พระราหุลเพราะว่าพระราหุลตอนนั้นชัดเจนว่าพระราหุลอายุ7ขวบนะคะก็เป็นสามเณรแต่ที่วัดเรามีความรู้สึกว่า7ขวบยังเล็กไปเพราะว่าต้องอดอาหารต้องถือวิกาลโภชนาต้องอดอาหารที่วัดเราจะบวช9ขวบนะคะบวช9ขวบมีหลานของพินิจที่มาจากชุมพรคนแรกนะคะที่บวช9ขวบก็บวชมาด้วยดีนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาปี2555ก็มีนาบุญบวช9ขวบเหมือนกันก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องไม่กินข้าวเย็นไม่มีปัญหานะคะที่วัดเราก็เลยถือว่าประมาณ9ขวบขึ้นที่เราจะบวชสามเณรีให้ให้ลูกชัดเจนแล้วว่าสามเณรีกับสิกขมนาต่างกันอย่างไรลูกชัดเจนแล้วว่าทำไมต้องมีสิกขมนาถามต่อไปอีกและทำไมตอนแรกไม่มีสิกขมนาทำไมตอนแรกที่เราบวชกันเมืองไทยเนี่ยบวชกันเนี่ยไม่มีสิกขมนาในตอนแรกเลยในการเริ่มต้นตอนที่หลวงแม่บวชที่ศรีลังกาไม่มีการพูดถึงสิกขมนาไม่มีการพูดถึงสิกขมนาเพราะว่ากลุ่มแรกของเขานะคะกลุ่มที่บวชเป็นภิกษุณีกลุ่มแรกของเขาเนี่ยมาจากทศศีลมาตาซึ่งมีอายุ 30-40 คือบวชกันมาแล้ว 30-40 ปีแล้วพระภิกษุสงฆ์ที่นั่นอนุโลมว่าเนื่องจากใช้ชีวิตเป็นนักบวชมานานแล้วเนี่ยก็เท่ากับได้ถือศีล10เหมือนกับสามเณรีเหมือนกับสิกขมนาก็บวชให้เลยนะคะบวชให้เลยพอมาถึงสมัยของหลวงแม่เนี่ยเขาก็บวชสามเณรีให้และจากสามเณรีก็เป็นภิกษุณีก็เป็นภิกษุณีเลยนะคะแต่เมื่อสามเณรีไทยสามเณรีที่บวชสามเณรีแล้วในไทยพระภิกษุสงฆ์ไทยถามว่าอ้าวนี่จะบวชเป็นภิกษุณีหรือเปล่าต่อไปจะบวชเป็นภิกษุณีหรือเปล่าจะบวชเป็นภิกษุณีเจ้าค่ะตั้งใจจะบวชเป็นภิกษุณีอ้าวทำไมถ้างั้นไม่เป็นสิกขมนาคือพระภิกษุไทยเนี่ยท่านจะอ้างพระวินัยที่ปรากฏในพระไตรปิฎกชัดเจนนะคะเรื่องสิกขมนาเป็นเรื่องที่พูดชัดเจนในพระไตรปิฎกถ้าเราเคารพและถ้าเรากำลังวางเส้นทางสำหรับคนที่จะเป็นภิกษุณีต่อไปในอนาคตเราจึงต้องแสวงหาวิธีการที่ด่างพร้อยไม่มีตำหนิมากที่สุดนะคะเท่าที่เราจะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นเราจึงมีการทบทวนกลับไปพูดใหม่ถึงเรื่องการบวชสิกขมนาสำหรับวัดในเมืองไทยนะคะสำนักภิกษุณีอารามในเมืองไทยที่ยืนยันถือตามนี้นะคะก็มีที่นิโรธารามที่เรานะคะแล้วก็ที่เกาะโย3แห่งนี้ที่ชัดเจนหลวงแม่เห็นสิกขมนาที่อื่นอีกนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้อยู่เป็นหมู่เป็นคณะก็ยังยืนยันไม่ได้แต่3แห่งนี้ยืนยันชัดเจนว่าภิกษุณีสงฆ์จะมาจากสิกขมนาอันนี้เข้าใจเท่าๆกันนะคะเท่าๆกันแล้วก็เห็นความสำคัญเท่าๆกัน